สวัสดีครับผมไมนิ่งกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งครับทำเงินง่ายๆสไตล์ไมนิ่งวันนี้ไมนิ่งก็จะมาแนะนำอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่ Shopee และ Lazada เลยครับมีทุกอย่างที่ต้องการช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับอากาศมันร้อนมากไมนิ่งเคยทำเรื่องแยกห้องร้อนห้องเย็นสําหรับห้องขุดไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปรากฏว่าผ่านมาไม่นานครับร้อนจนปวดหัวเลยครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องของเราก็คงจะร้อนด้วยเช่นกันคราวนี้ด้วยความที่ว่า mining เนี่ยไม่ได้อยู่ณสถานที่เครื่องขุดตั้งถูกไหมครับ mining ก็ต้อง manage เองด้วยว่าจะเปิดปิดพัดลมยังไงเมื่ออากาศร้อนเพราะว่าเราอยู่ในห้องเปิดถูกไหมฮะเราไม่ได้ติดแอร์ให้เขาเราก็เอ๊ะถ้าวันนี้อากาศร้อนไมนิ่งตื่นมารู้สึกว่าอากาศมันร้อนไมนิ่งก็จะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับสั่งเปิดพัดลมเพิ่มแต่ด้วยความที่ว่าเอ้ยเราก็ลืมนะบางทีเราก็ลืมเราก็ขี้เกียจอะ เริ่มขี้เกียจแล้วตอนแรกแค่ว่าสั่งเปิดปิดแอปแค่แหมอากาศร้อนก็เปิดใช่ไหมแต่กลายว่าด้วยความที่ว่าเราก็ขี้เกียจพูดตรงๆก็หาอะไรที่มันง่ายกว่านั้นดีไหมไมนิ่งก็เลยไปหาเดินที่บ้านหม้อนะครับหาตามพวกร้านอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ว่าไอ้สวิตช์อัตโนมัติเนี่ยไมนิ่งจะซื้อแบบไหนดีก็ไปเจอกล่องหน้าตาแบบนี้ครับที่บ้านหม้อขายอยู่ประมาณ350 บาทบางร้าน450 บาทคราวนี้ไมนิ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดไมนิ่งจะทำเนี่ยจะสั่งเปิดปิดหลายตัวทำยังไงดีนะใช่ไหมครับเราก็ลงทุนเยอะเกินไปไม่เอาดีกว่าไมนิ่งก็เลยลองไปเปิดหาดูก็คือ Shopee นี่เองตามหน้าจอเลยนะครับไมนิ่งก็ได้มาแต่จริงๆแล้วไมนิ่งซื้อมาไม่ถึง100ไมนิ่งไปหาร้านที่ถูกที่สุดเลยครับเพราะว่าเขาก็จะแข่งขันราคากันนะนะไมนิ่งซื้อใน Lazada ครับแต่ในคอมพิวเตอร์เนี้ยไมนิ่งก็เสิร์ชเจอ Lazada เอ้ย Shopee ก็เอามาโชว์ภาพก่อนเพราะว่าราคาเขาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่รวมค่าส่งค่าอะไรแล้วก็ตก100นิดๆครับมันส่งมาจากจีนโอเคครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ไม่มีอะไรเลยครับเพราะเขาใส่หมวกติมาอยู่อย่างนี้เลยแกะมาก็มีสภาพแบบนี้เลยครับก็ใช้ยังไงนะคู่มือก็ไม่มีให้เนี่ยครับที่สำคัญเป็นภาษาจีนด้วยเห็นไหมแต่ไมนิ่งรู้อย่างเดียวว่าไมนิ่งสั่งรุ่นไฟ220มาใครที่ใช้โซลาร์เซลล์นะครับก็เลือกได้นะจะเอา12โวลต์หรือ24โวลต์ก็สามารถควบคุมพัดลมได้เหมือนกันนะครับเอาละวันนี้ไฟ220ไมนิ่งก็คือใส่ตัวต่อสายไฟไว้เพื่อเป็นการจำลองชั่วคราวนะก่อนที่จะไปต่อจริงวันนี้ไมนิ่งคงไม่ได้ต่อจริงให้เพื่อนๆดูนะครับไมนิ่งก็จะคือจะส่งอุปกรณ์เนี้ยไปให้น้องเขาต่อให้ตามที่เราจะวาดรูปไว้อ่ะครับวันนี้ไฟ220นะครับเพื่อนๆกระแสไฟฟ้ามองไม่เห็นเพราะนั้นการจะทำอะไรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วอย่างน้อยจะต้องมีความรู้พื้นฐานบ้างนะครับในการต่อจริงๆก็ถ้าระวังไว้เราก็จะปลอดภัยโอเคครับ Mining ก็จะขออนุญาตต่อสายไฟก่อนเลยนะครับก็ Mining ทำปลั๊กชั่วคราวมาแล้วสั้นๆเห็นไหมสายไฟ AC นะครับไม่สนใจบวกลบไม่เหมือนไฟโซลาร์เซลล์นะครับโอเคครับอันนี้คือไฟเข้านะอันนี้คือไฟออกสีดำนี่คือตัววัดอุณหภูมิเดี๋ยว Mining ต่อก่อนเราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับโอเคเมื่อต่อเสร็จแล้วไมนิ่งก็จะเสียบปลั๊กตัวตั้งเวลามีข้อดีครับมันสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำหมายความว่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำและให้จ่ายไฟอันนี้คือพูดง่ายๆคือเหมือนอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟตามอุณหภูมิที่กำหนดแล้วก็หยุดการจ่ายกระแสไฟตามอุณหภูมิที่กำหนดอย่างตอนนี้นะครับอุณหภูมิ 33.3 ไฟติดตรงนี้หมายความว่าเขาจ่ายกระแสไฟแล้วโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูถ้าจ่ายกระแสไฟแล้วตรงนี้มีไฟออกแล้วอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อแบบนี้ไว้ก่อนที่เราจะทำงานหรือตั้งค่าต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าโรงงานเขาตั้งมาแบบไหนนะตอนนี้เพื่อเป็นการป้องกันที่ดีคือเราต่อลูกเต๋าแยกสายไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ดูดเราแล้วจะได้ไม่ช็อตกันโอเคครับในส่วนของสายเส้นนี้คืออุณหภูมิครับดูนะเดี๋ยวไมนิ่งจะจับกำไว้เห็นไหมครับอุณหภูมิก็สูงขึ้น
แสดงว่าแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิสูงให้หยุดจ่ายกระแสไฟเหมือนรักษาว่าเครื่องมันร้อนจัดใช่ไหมครับให้หยุดการทำงานเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆอย่างนะครับในห้องที่มีความร้อนสูงขึ้นหยุดจ่ายไฟเลยครับเพื่อให้เครื่องมันเย็นลงหรืออุปกรณ์หรือในอากาศในห้องนั้นๆเย็นลงก็สามารถทำได้เห็นไหมครับนี่ mining 36.6 นี่ mining กำไว้นะครับถ้า mining ปล่อยก็ต้องรอให้มันถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ก็คือกดเช็คได้ครับอันนี้คืออุณหภูมิที่ตั้ง34องศาเพื่อสั่งให้อุปกรณ์นี้จ่ายไฟแต่วันนี้ mining จะมาจำลองในรูปแบบของว่าถ้าอากาศในห้องขุดร้อนขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องเย็นหรืออุณหภูมิห้องปกติหรือห้องร้อนเนี่ยนะครับให้อุณหภูมิทั้งสองฝั่งทํางานเลยให้พัดลมทั้งสองฝั่งทํางานเพราะฉะนั้นการตั้งค่าอุปกรณ์ในที่นี้จะต้องตั้งที่อุณหภูมิสูงให้จ่ายไฟถูกไหมครับและอุณหภูมิต่ําให้หยุดพัดลมเพราะอะไรเพราะ mining ไม่ต้องการเปิดพัดลม24ชั่วโมง mining มีอยู่แล้วพัดลมที่เปิดระบายอากาศความร้อนเนี่ยปกติเนี่ย24ชั่วโมงถูกไหมครับแต่คราวนี้ก็เกิดมันวันไหนแดดมันร้อนมากๆเนี่ยอุณหภูมิในห้องขุดมันสูงก็จะเปิดพัดลมช่วยทั้งฝั่งห้องเย็นและห้องร้อนถ้าเพื่อนๆมีแค่ฝั่งเดียวก็ช่วยฝั่งเดียวมันก็จะระบายลมร้อนได้ไวมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งค่านะครับในเมื่อคู่มือไม่มี mining ก็จะมาสอนวิธีตั้งค่าให้ก่อนเอาละครับการตั้งค่าเบื้องต้นเลยเราก็จะตั้งแบบนี้นะครับดูนะกดที่เมนูซ้ายสุดนะครับมันจะเป็นเมนูเข้าไปตั้งค่าโปรแกรมโปรแกรม0หมายความว่าเป็นอุณหภูมิที่เราต้องการให้อุปกรณ์ตัวนี้จ่ายไฟโปรแกรม1กดลูกศรขึ้นนะครับก็คือเป็นอุณหภูมิที่จะให้ตัวนี้หยุดจ่ายไฟเราจะตั้งอุณหภูมิไว้2ช่วงนะครับสูงให้ทำงานหยุดให้หยุดทำงานอุณหภูมิต่ำให้หยุดทำงานในส่วนของโปรแกรมที่2 3ไม่ใช้นะครับเป็นเหมือนว่าเราตั้งให้มันทำงานไวขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งตั้งโปรแกรมใหม่ทุกครั้งใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ต้องใช้งานครับเอาไว้จะใช้เดี๋ยวก็มาตั้งกันอีกทีหนึ่งโอเคคราวนี้เราจะตั้งอุณหภูมิที่ห้องขุดนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะตั้งยังไงดีครับสมมุติว่าถ้าห้องขุดเราอุณหภูมิสูงถึง55องศาแล้วเราให้ทำงานถูกไหมครับและให้อุณหภูมิเหลือ35องศาให้หยุดทำงานแบบนี้แต่ตอนนี้ mining ตั้งแบบนั้นไม่ได้เพราะว่า mining ไม่สามารถมีอุณหภูมิที่สูงแบบนั้นได้ mining ก็จะใช้อุณหภูมิจากตัว mining เมื่อกี้เป็นตัวเป็นเกณฑ์นะครับ 36.5 แล้วกันโอเคนะครับแล้วเมื่อมันถึง34จะให้หยุดจ่ายไฟเมื่อ34ตรงนี้ต้องดับโอเคนะตอนนี้อันนี้มันตั้งแบบว่าถ้าอุณหภูมิต่ำให้ทำงานนะแต่คราวนี้เราให้อุณหภูมิสูงทำงานงงไหมค่อยๆไปนะครับmining จะต้องตั้งให้อุณหภูมิสูงเพราะนั้นต้องไปที่ P0 กดไปที่ P0 แล้วกดตกลงนะครับเราอยากให้อุณหภูมิสูงทำงานเราก็ไปเลือกเลยอุณหภูมิ36แล้วกันนะ 36.5 ก็ได้เมื่ออุณหภูมิถึงตามที่กำหนดปล่อยไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเซตของเขาเองเรียบร้อยแล้วคราวนี้ลองกดเช็คซิกดขึ้นดูนะกดตรงนี้ 36.5ปุ่มนี้นะครับเป็นอุณหภูมิที่จะให้ทำงานและหยุดทำงานล่ะ35ไม่ใช่นะเดี๋ยวเราตั้ง P1 P1 คือmining กดผิดเดี๋ยวรอเราก่อนกดเมนูครับกดลูกศรขึ้นเพื่อเลือกโปรแกรมแล้วกดตกลงก็คือปุ่มซ้ายสุดเมนูเหมือนเดิมคราวนี้ mining จะลดอุณหภูมินะครับให้เหลือสัก34องศา 34.5 ก็ได้เพื่อให้มันตัดการทำงานโอเคครับ mining ปล่อยแล้วเขาเสร็จแล้วคราวนี้เราเช็คนะครับกดลูกศรขึ้นเป็น P0 นะมันจะทำงานที่ 36.5 และถ้า P1 หยุดการทำงานที่ 34.5 ครับโอเคคราวนี้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันนิ่งจะต่อวงจรให้ครบนะครับมันนิ่งก็ทำปลั๊กชั่วคราวมามีหลอดไฟให้เห็นนะตอนนี้สวิตช์หลอดไฟเปิดก็ไม่ติดเห็นไหมครับนี่แล้วปลั๊กไฟตรงนี้ก็ไม่มีเขาเรียกนะไม่มีโวลต์บอกตอนนี้ไม่มีอะไรทำงานเลยเพราะอะไรครับ
เพราะมันนี่ยังไม่ได้เสียบเห็นไหมอ้าวมามันนี่ก็จะต่อสายไฟก่อนสายไฟมันบาน เพื่อนๆถ้าจะทำเองนะครับต้องระวังมากๆนะครับไมนิ่งไม่อยากให้ทำเองแต่ไมนิ่งแค่มาแนะนำอุปกรณ์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ช่างนะครับให้ช่างเขามาช่วยต่อให้หน่อยโอเคตอนนี้ไฟเข้าไฟออกนะครับแล้วก็ตัววัดอุณหภูมิคือตัวนี้สายไฟจะเยอะนิดนึงเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะให้อุปกรณ์เริ่มทำงานเลยเห็นไหมครับคราวนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไมนิ่งจะกำมือไว้เพื่อให้อุณหภูมิไปถึง 36.5 ที่เราตั้งค่าไว้นะครับเมื่อมันทำงานไฟเนี่ยก็จะจ่ายผ่านเส้นไฟออกนะครับมาเข้าที่ปลั๊กแล้วในส่วนของตัววัดโวลต์เนี่ยก็จะทำงานอุณหภูมิไม่ขึ้นแล้วสักครู่นะครับต้องใส่ตั้งสูงไปเมื่อกี้เราตั้งเท่าไหร่นะ36.5นะเดี๋ยวถูกเขาหน่อยปื๊ด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 ให้เกิดความร้อนนี่เห็นไหมครับเขาทำงานแล้วเพราะฉะนั้นไมนิ่งก็จะให้ดูก่อนนะนี่แล้วไมนิ่งก็เปิดไฟเห็นไหมครับทำงานเป็นที่เรียบร้อยแสงไฟแสบตา ครับปิดทึบโอเคเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยเปิดก่อนอ่ะให้มันแสบตาไปคราวนี้ไมนิ่งก็ยังถูอยู่เห็นไหมอุณหภูมิก็ยังสูงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เช่นพัดลมที่เราต่อไว้เนี่ยให้เขาทำงานได้เลยครับเพื่อนๆจะไปต่อจ่ายแอร์ให้แอร์เปิดก็ได้นะสมมุตินะครับถ้าไฟเหลือแต่ไฟไมนิ่งไม่เหลือไมนิ่งเลยต้องตั้งอุณหภูมิไว้นี่37องศาคราวนี้ไมนิ่งปล่อยละครับถ้ามันถึงที่เรากำหนดไว้ที่เราตั้งไว้เท่าไหร่ 34.5 อุปกรณ์ตัวนี้จะตัดกระแสไฟให้ปลั๊กแล้วก็แสงไฟหยุดทำงานนี่มาดูนะเห็นไหมครับอันนี้คือตัวบอกโวลต์ของไมนิ่งที่บ้าน218โวลต์เราก็จะรอให้มันค่อยๆเย็นลงเย็นลงเราตั้งเท่าไหร่นะ34.5นะกดสิปุ๊บนี่ตัดไฟ35ให้ทำงานจ่ายไฟที่36.5เห็นไหมครับโอเคแล้วก็มาดูอุณหภูมิง่ายครับแล้วชีวิตเราจะง่ายขึ้นบางทีไมนิ่งชอบนะเปิดปิดผ่าน Wi-Fi เดี๋ยวเปิดเครื่องนั้นเปิดเครื่องนี้เรามาดูไฟเดี๋ยวคลิปหน้าครับไมนิ่งก็จะบอกความวุ่นวายของไมนิ่งให้ฟังว่าไมนิ่งจะต้องส่องดูไฟทุกเช้าครับเช้ากลางวันเย็นเลยว่าเอ๊ไฟที่ห้องขุดเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าไฟมันสูงมากไมนิ่งก็จะกดสวิตช์เปิดอีกเครื่องหนึ่งมันมีเครื่องเหลือครับแต่ไฟไม่พอโอเคครับเตรียมตัวนะครับเห็นไหมไฟกำลังจะตัดละมันก็จะค่อยๆลงพอมันถึงกำหนดปุ๊บไฟก็จะตัดขึ้นมาเห็นไหมครับเรียบร้อยตัดกระแสไฟไมนิ่งไม่ต้องมานั่งสนใจเลยว่าเอ้ยลืมปิดพัดลมหรือเปล่าเพราะพัดลมอย่าลืมนะครับมันก็กินกระแสไฟเหมือนกันเพราะนั้นเราออกแบบไว้แล้วว่าเราจะใช้ไฟเท่านี้แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราก็สามารถเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปได้แต่ก็แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นโอเคครับวันนี้อุปกรณ์ตัวนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างเนาะแต่สำหรับไมนิ่งไมนิ่งรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับไมนิ่งมากเลยไมนิ่งจะไม่ต้องไปนั่งเช็คแล้วว่าวันนี้ร้อนไม่ร้อนให้มันทำงานอัตโนมัติครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีนึงว่ามันจะทำงานได้จริงหรือเปล่าไมนิ่งก็จะต้องส่งอุปกรณ์ชุดนี้เนี่ยไปให้น้องเขาติดตั้งให้ก็เดี๋ยวต้องวาดแบบวาดอะไรหวังว่าอุปกรณ์ตัวนี้อาจจะเป็นที่ถูกใจของเพื่อนๆนักขุดนะครับ ก็เป็นอุปกรณ์ถูกๆไม่มีอะไรมากวันนี้ไมนิ่งไปก่อนจากกันนะครับอย่าลืมเหมือนเดิมฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยไมนิ่งไปก่อนครับสวัสดีครับ